การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขนาดนี้ต่อไปจะเป็นขนาดไหนวะเนี่ยยอมแล้วใช่ไหมว่าจะพาแม่มาลัยหนีตามกันไปด้วยคุณมาลัยไม่ใช่เมียคุณหลวงแต่เป็นเมียกับผมต่างหากไอ้เด็ดทำตัวเป็นผู้ลากมากดีที่แท้ก็แอบพบซุกกระเป๋าในเรือนถ้าคุณมาลัยทิ้งกับผมเมื่อไหร่ก็ผมจะแฉความลับคุณหลวงทั้งหมดและที่ผ่านมาระหว่างฉันกับเด็ดมันคืออะไรก็ผมแค่ฝืนใจทำตามหน้าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณคุณหลวงแล้วกางผ้าสีมุมให้เท่ากันนะเจ้าค่ะอ่ะกำห่อผ้าอะไรเหรอจ๊ะเสื้อคุณหลวงนะขอรับเห็นว่าเลอะดินแล้วซักไม่ออกเลยจะให้กับผมเอาไปเผาทิ้งนะขอรับขอฉันดูหน่อยสิเดินหน้าตาตื่นมาเนี่ยคุณมาลัยเจ้าคะแย่แล้วเจ้าค่ะมีอะไรอ้วนบ่าวคุณวงามาบอกว่าคุณวงามไม่กลับเรือนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าค่ะ
บ่าวคุณบูงาอยู่ไหนทางนี้เจ้าค่ะคุณบูงาไปไหนวะจะรู้ได้ไงเอ้ยเองนี่ก็อย่างที่เดชบอกนั่นแหละว่าฉันไม่สบายก็เลยกลับมาก่อนฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าแม่บูงาจะอยู่หรือกลับตอนไหนที่ยังไม่กลับเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไปค้างอ้างแรงแม่ผู้ชายคนไหนก็เป็นได้แม่มาอะไรกังวลมากไปหรือเปล่าคุณหลวงไปทำอะไรมาเจ้าคะแผลเต็มไปหมดเลยอะเมื่อวานรถลากที่ฉันนั่งอ่ะมันสะดุดหินจนล้มไงตายแล้วเจ็บมากไหมเจ้าคะให้ฉันช่วยทายาให้ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรหรอกแผลถลอกนิดๆหน่อยๆอ่ะขอบใจนะมีหน้าล่ะคุณหลวงถึงได้ให้กำเอาเสื้อไปเผาทิ้งน่าจะเลอะมากอยู่ใช่ทั้งเลอะทั้งขาดเลยแหละฉันเห็นเป็นชุดทางการก็เลยให้เอาไปเผาทิ้งใครจะได้ไปใส่ต่อไม่ได้เดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะสายแล้วเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงทำไมคุณหลวงต้องทำอย่างนี้ด้วยขอรับแค่นี้เรื่องมันยังเลวร้ายไม่พอถูกขอรับก็เดชนั่นแหละเป็นคนเริ่มเรื่องเองฉันบอกแล้วใช่ไหมให้กลับไปคุยกันที่เรือนคุณหลวงมอบตัวเถอะขอรับไม่ถ้าฉันต้องติดคุกสู้ยอมตายก็ดีกว่าถอยไปเดี๋ยวจัดการต่อแล้วกันฉันจะรีบกลับเรือนเดชจำไว้นะว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอโหสิกรรมให้กับผมด้วยนะขอรับคุณบูงาเดดไอเดดเฮ้ยมาไม่ซุ่มไม่เสียงข้าตกใจหมดเองนั่นแหละข้าเรียกตั้งหลายทีทำไมไม่ขานฮะนั่งเงียบๆทำอะไรตรงนี้คนเดียวงานการไม่ออกไปทำข้าไม่สบาย
าจะเข้าไปนอนพักตกลงเองมาหาข้ามีเรื่องอะไรเนี่ยตำรวจตำรวจมาแจ้งเรื่องคุณบุกหงานี่คนเจอศพคุณบุกหงาแล้วคะหรือทำไมเองถึงคิดว่าคุณบุกหงาตายแล้วก็เองบอกว่าตำรวจมาแจ้งเรื่องคุณบุกหงาแล้วก็ทำหน้าอย่างมีใครตายอย่างนั้นแหละเธอยังไม่ตายแต่เธอถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเกิดอะไรขึ้นกับแม่บุกหงาหรือเจ้าคะทางตำรวจคาดว่าคุณผู้หญิงโดนชิงทรัพย์ขอรับเพราะว่ามีบาดแผลที่บริเวณศีรษะและของมีค่าที่ติดตัวก็หายไปทั้งหมดแล้วตอนนี้แม่บุกหงาอยู่ที่ไหนเจ้าคะคนร้ายคงคิดว่าคุณผู้หญิงตายแล้วเลยนำร่างมาทิ้งไว้ที่นี่ขอรับโชคดีที่คุณผู้หญิงยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ทางตำรวจส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วขอรับแม่บุกหงาไม่น่าเลยคุณมาอะไรอย่าคิดมากเลยเจ้าค่ะคุณบุกหงาถึงมือหมอแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะเจ้าคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวไปหาแม่บุกหงาที่โรงพยาบาลก่อนนะเจ้าค่ะไปจ้ะโถแม่บุกหงาฟาดเคราะห์จริงๆคุณบุกหงาเป็นคนรู้จักของฉันแล้วก็คุณหลวงแถมยังมามีเรื่องในคืนวันสวดของเจ้าคุณพ่ออีกต้องตามจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเข้าใจไหมขอรับคุณพระทางตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ขอรับเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ฉันไม่ว่าแต่ต้องจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้กล้าดียังไงเนี่ยมาทำร้ายแขกในงานศพเจ้าคุณพ่อของฉันถ้าอย่างนั้นกับผมคงต้องขอสอบปากคำบ่าวของคุณหลวงทุกคนที่ไปในงานศพเมื่อคืนด้วยนะขอรับได้สิบ่าวที่เรือนฉันไว้ใจได้ทุกคนเดชเป็นธุระให้ฉันทีขอรับเชิญทางนี้ขอรับแม่มาลัยอย่าคิดมากไปเลยนะร้องไห้มาทั้งวันแล้วอย่างน้อยเนี่ยแม่บุกหงาก็ไม่ได้ตายไปซะหน่อยแม่บุกหงารอดตายจากการถูกทำร้ายแต่กลับไม่ได้สติถูกแม่คุณนี่ต้องนอนเป็นผักเป็นหญ้าจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสียดายน่าจะตายไปให้รู้แล้วรู้รอดฉันจะได้จัดงานฉลองนี่หล่อนจิตใจหล่อนทำด้วยอะไรเนี่ยฮะถึงพูดจาแบบนี้ได้อ้าวทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อฉันรู้สึกสะใจอย่างที่ฉันคิดจริงๆคนเจ็บเจียนตายหล่อนยังพูดจาเยาะเย้ยได้จิตใจหล่อนนี่มันคงจะดำสนิทจนเกินจะเยียวยาซะละมั้งโถแม่มาลัยดูสิร้องไห้จนตาช้ำไปหมดแล้วเจ้าสงสารจังเลยฉันขอโทษนะจ๊ะที่เข้ามาหาเรื่องไม่รู้จักเวลาเดี๋ยวฉันช่วยปลอบใจให้นะจ๊ะสมนำหน้าThank you.
นางลำเภยเจอฤทธิ์ของแม่มาลัยบ้างจะได้เข็ดจะไปไหนก็ไปปะเจ้าค่ะทำขนาดนี้จะหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วแม่ลำเภยเนี่ยจะให้ฉันจัดการยังไงล่ะลงโทษมันยังไงก็ได้เจ้าค่ะไล่มันออกไปจากเรือนได้เลยยิ่งดีแต่ว่าเรื่องนี้ฉันว่าแม่ลำเภยเป็นคนผิดนะแม่ลำเภยไปหาเรื่องแม่มาอะไรตอนที่เขากำลังเสียใจอยู่โดนแค่เนี่ยยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำนี่คุณหลวงจะเข้าข้างนางมาอะไรหรือเจ้าค่ะลำเภยไม่ยอมนะเจ้าค่ะโอ๊ยอย่าคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วฉันต้องยอมเธอไปตลอดนะถ้าฉันหมดความอดทนกับเธอเมื่อไหร่เธอได้เห็นดีกับฉันแน่โอ๊ยเอาเงินนี่ไปทำแผลที่เหลือถือว่าเป็นค่าทำขวัญแล้วก็เลิกสร้างเลือกปวดหัวให้ฉันได้ละคนบ้านี้มันเป็นบ้าอะไรกันไปหมดวะหมอว่าไงบ้างหรือขอรับคุณมาลัยหมอบอกว่าแม่บูงาโดนทำร้ายที่หัวอย่างหนักต้องแปลว่าคุณบูงาต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตงั้นหรือขอรับจ้ะหมอบอกว่าไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่แต่โชคดีที่แม่บูงามีสมบัติเยอะพวกญาติๆก็เลยผัดกันมาแวะเวียนดูแลคุณหลวงเดชจำไว้นะว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอโหสิกรรมให้กับผมด้วยนะขอรับคุณบุงงาเดชไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับแม่บูงาจะขอโหสิกรรมทำไมคนเราไม่รู้หรอกขอรับว่าไปทำให้คนอื่นไม่พอใจด้วยกายวาจาใจตอนไหนแล้วเรื่องที่คุณมาลัยจะไปสอนหนังสือที่เกาะมาหรอกขอรับแม่บูงายังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยมาเกิดเรื่องซะก่อนตอนนี้ฉันมืดแปดด้านแล้วละเดชคุณมาลัยไม่ต้องคิดมากนะขอรับต่อให้คุณมาลัยไม่ได้งานที่เกาะมากับผมก็จะไปทุกที่ที่มีคุณมาลัยจริงหรือเดชจริงขอรับอ
เองว่าอะไรนะตกลงเองตัดสินใจได้หรือยังว่าจะไปด้วยกันกับข้าไหมแต่ข้าอยากให้เองไปด้วยกันจริงๆนะข้าก็คิดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วตอนแรกข้าก็อยากไปกับเองนั่นแหละแต่ตอนนี้เองมีคุณมาลัยต้องดูแลถ้ามีข้าเพิ่มไปอีกคนโอ๊ยข้าไปเป็นภาระเองซะเปล่าหมายความว่าเองจะอยู่ที่นี่ต่ออืมข้าขอให้เองกับคุณมาลัยโชคดีก็แล้วกันแค่อย่าลืมข้าก็พอรู้เปล่าข้ารักเองเหมือนน้องสาวแท้เอางี้แล้วกันไว้ข้ากับคุณมาลัยตั้งตัวได้เมื่อไหร่ข้าสัญญาว่าจะมารับเองไปอยู่ด้วยนี่ข้าได้ยินแค่นั้นข้าก็ชื่นใจมากแล้วโว้ยข้าจะรอเองมารับก็แล้วกันนะว่าแต่ว่าคุณหลวงจะยอมให้เองกับคุณมาลัยออกจากเรือนนี้ได้ง่ายๆหรือไม่ยอมก็ต้องยอมโอ้ยเมื่อไหร่แจ่มจะมาจากตลาดวะเนี่ยเมื่อยจะแย่อยู่แล้วเดชคุณหนูเมืองของไอ้เดชคิดถึงลูกแล้วไม่คิดถึงแม่บ้างเหรอจ๊ะคุณลำเพลินต้องรักลูกให้มากๆนะขอรับลูกเป็นคนไม่ใช่แค่สมบัติโตขึ้นมาจะได้ดูแลคุณลำเพลินด้วยเดชพูดอะไรฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยกระผมขอโทษนะขอรับก็จะไปตายโอ๊ยเมื่อไหร่จะหลับวะเนี่ยจะได้ไปนอนสักที
ดีที่บุญเก่ายังมีคุณหลวงถึงได้เมตตามาสู่ขอให้ฉันแต่งงานมิฉะนั้นป่านนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงฉันยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะอย่าเรียกว่าเมตตาเลยแม่มาลัยเรียกว่าฉันโชคดีต่างหากที่จะได้แม่มาลัยมาเป็นสีเรือนให้ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลแม่มาลัยเป็นอย่างดีจากนี้ไปจนตลอดชีวิตนับแต่นี้นะสุขทุกข์ของแม่มาลัยก็คือสุขทุกข์ของฉันแม่มาลัยจะไม่เสียใจเลยที่เลือกฉันใจเย็นๆก่อนสิแม่มาลัยลองคิดดีๆก่อนคุณหลวงคิดได้ยังไงเจ้าคะถึงให้เมียตัวเองไม่นอนกับผู้ชายคนอื่นน่ะนี่มันหยามเกียรติลูกผู้หญิงมากเกินไปแล้วนะเจ้าคะแต่เรื่องนี้จะไม่มีใครรู้เห็นถ้าสำเร็จฉันกับแม่มาลัยก็จะสบายกันไปทั้งชาติเลยนะคุณหลวง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 ฉันยอมมีลูกกับเด็กก็ได้เจ้าค่ะแม่มาลัยขอบใจมากแม่มาลัยยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเงินส่วนแบ่งของผมอยู่ที่ไหนแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันคุณหลวงไม่ต้องมาถ่วงเวลาถ้าคืนนี้คุณหลวงไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ก็ผมก็จะไปจากเรือนล่มงิ้วอยู่ดีกับผมนี่มันโง่จริงๆไม่น่าเชื่อลมปากของคุณหลวงเลยเดชเดชนี่เดชโอ๊ยเดชเดชไม่นึกถึงบุญคุณที่ฉันเคยชุบเลี้ยงเดชมาเลยเหรอก็ผมตอบแทนบุญคุณของคุณหลวงด้วยการมีลูกกับคุณลําเพยเพื่อให้คุณหลวงได้สมบัติของเจ้าคุณพ่อแล้วถือซะว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วแล้วเดชจะยอมทิ้งลูกตัวเองไปได้จริงๆหรือลูกเดชยังเล็กอยู่เลยนะคุณหลวงต้องการให้กับผมรักและหลงลูกจนไปจากที่นี่ไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นกับผมรีบไปเสียตอนนี้จะดีกว่าเดชร้อยเดชเฮ้ยนี่ติดติดร้อยเฮ้ยนี่ฉันรักเดชนะเดชอย่าทิ้งฉันไปเลยอ่ะเดชเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่ยอมให้เดชไปไหนทั้งนั้นอ่ะร้อยเดชนี่ติดติดร้อยเฮ้ยนี่แต่ฉันไม่ยอมอ่ะเดชฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมคุณหลวงนี่ติดฉันรักเดชนะเดชเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่ยอมให้เดชไปไหนทั้งนั้นอ่ะคุณหลวงม
แม่มาลัยคุณมาลัยคุณมาลัยใจเย็นก่อนนะขอรับกระผมอธิบายได้คุณมาลัยเด็กอย่าไปไม่มีประโยชน์คุณมาลัยแม่มาลัยรู้ความจริงหมดแล้วอย่าไปปล่อยพ่อคุณมาลัยไอ้เด็กคุณมาลัยคุณมาลัยขอรับปล่อยฉันรักเดชนะเดชอย่าทิ้งฉันไปเลยอะเดชเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่ยอมให้เดชไปไหนทั้งนั้นอะคุณหลวงคุณมาลัยคุณมาลัยฟังกับผมก่อนสิครับไม่ฟังฉันไม่ฟังอะไรดังนั้นแล้วฉันแกล้งคุณหลวงหลอกลวงฉันทำไมฉันใช้เป็นตัวอะไรกันน่ะทำไมแต่กับผมรักคุณมาลัยนะขอรับรักฉันแต่ไม่เล่นสวัสดิ์กับคุณหลวงแต่กับผมทำไปทุกอย่างเพราะโดนคุณหลวงบังคับคุณมาลัยก็รู้ว่ากับผมกับนางเฟื้อนเป็นหนี้บุญคุณของคุณหลวงคุณมาลัยคิดว่ากับผมอยากทำงั้นหรือขอรับทำไมเดชไม่บอกความจริงกับฉันล่ะทำไมเดชรู้ไหมว่าเดชคือคนที่ฉันรักมากที่สุดแต่เดชก็ยังโกหกฉันน่ะก็ผมขอโทษก็ผมขอโทษที่ติดตามคุณมาลัยมาโดยตลอดเพราะก็ผมกลัวว่าคุณมาลัยจะรับความจริงไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ผ่านมาก็ผมยอมทำตามคำสั่งของคุณหลวงทุกอย่างแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นเพราะคุณมาลัยเข้ามาในชีวิตจะให้กับผมทำยังไงแล้วขอรับคุณมาลัยถึงจะเชื่อไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดคำว่ารักของแดดและคำพูดทุกอย่างของแดดมันก็แค่คำป้อบอดต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อทั้งคำพูดแดดและคุณหลวงอีกต่อไปไม่เชื่อแล้วคุณมาลัยไม่เชื่อคุณมาลัยไอ้เด็ดอีมาลัยตายคุณมาลัยคุณมาลัยเงียบๆนะครับไอ้เดชอีมาลัยพวกมึงมีสักหัวที่ไหนคุณมาลัยอย่าส่งเสียงไปแล้วก่อนนะคุณหลวงพกปืนมาด้วยก็ผมไม่อยากให้คุณมาลัยเป็นอะไรไป
อยู่เงียบๆแล้วก็รับแล้วก็รับไอ้เดชอีมาลัยออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้คนสรยศไอ้เดชอีมาลัยคุณหลวงจะไม่ทำอะไรเดชใช่ไหมแค่คุณมาลัยเป็นห่วงกับผมก็ผมก็ไม่กลัวตายแล้วครับจริงไหมไอ้เดชอีมาลัยพวกมึงมีสักหัวอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมคุณมาลัยรีบหนีไปเลยนะขอรับไม่ต้องห่วงกับผมรับปากสิขอรับคุณมาลัยรับปากสิขอรับออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้คนสรยศไอ้เดชอีมาลัยออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้คนสรยศคุณหลวงคิดจะทำอะไรนะขอรับกูจะฆ่าอีมาลัยไงก็ผมไม่ยอมอีมาลัยมันรู้ความลับทุกอย่างแล้วจะปล่อยมันไปได้ยังไงถ้าคุณหลวงจะฆ่าคุณมาลัยฆ่ากับผมให้ตายซะก่อนจะดีกว่าเมื่อกี้คิดว่ากูไม่กล้านะไอ้เด็กเดี๋ยวผมจะกล่อมคุณมาลัยให้เองขอแค่คุณลุงอย่าฆ่าคุณมาลัยก็พอละแล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าอีมาลัยมันจะไม่หักหลังกูคุณหลวงฆ่าคุณบูงาไปแล้วคนนึงยังเดือดร้อนไม่พออีกหรือขอรับอย่าให้เรื่องมันเลวร้ายมากไปกว่านี้เลยนะขอรับคุณหลวงขอปืนกับผมด้วยขอรับคุณมาลัยคุณมาลัยขอรับคุณมาลัยขอรับคุณมาลัยขอรับเมื่อกี้ก็ผมให้คุณมาลัยซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ขอรับว่าไงเจอคุณมาลัยไหมไม่เจอเจ้าค่ะบอกคนบนตึกทุกห้องเราก็ไม่เจอเจ้าค่ะแต่มีกระเป๋าเสื้อผ้าจัดไว้ก็ยังวางอยู่ในห้องนะเจ้าค่ะกับผมก็อ้วนก็ไปหาทั้งที่สวนแล้วก็ที่ท่าน้ำก็ไม่เจอขอรับมีเรื่องอะไรกันหนูเจ้าค่ะคุณหลวงเมื่อคืนฉันทะเลาะกับคุณมาลัยนี่ก็คงน้อยใจจนหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะบอกบ่าวทุกคนนะช่วยกันตามหาก็แล้วกันเจ้าค่ะเอง2คนเดี๋ยวข้าจะกลับขึ้นไปดูที่ห้องคุณมาลัยเผื่อเธอจะเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ตะกี้นี้ข้าตกใจอ่ะยิงดูไม่ละเอียดเดี๋ยวข้ากับอ้วนไปตามบ่าวที่เหลือเองนะรีบไปเถอะจ้ะ
าลัยเจ้าค่ะโอ้ยคุณมาลัยจะเสียเวลาตามหากันทำไมก็ไม่รู้ป่านนี้มันคงจะหนีตามผู้ชายหรือไม่ก็คงโดนตีกับบานหมกท้องร้องตามเพื่อนมันไปละมั้งจะประคุณใครที่มันคิดชั่วพูดชั่วขอให้สิ่งชั่วชั่วคืนสนองมันทุกคำพูดเลยเถอะสาธุอีเฟืองนี่มึงกล้าแช่งกูเหรอมึงระวังตัวไว้ให้ดีเถอะถ้าเกิดว่านายมึงหนีไปจริงๆต่อไปก็จะไม่มีใครคุ้มกะลาหัวมึงแล้วถ้าข้าไม่มีนายอย่างมากก็แค่ออกจากเรือนนี้แต่อีพวกปากเน่าปากหนอนเนี่ยข้าไม่รับประกันนะเว้ยว่าจะไม่ถูกตบเลือดกบปากอะโอ๊ยอีฟังมึงจะจะกำแหงใหญ่แล้วนะมึงกลับมาให้กูตอบอยู่ดิอีฟังตามหากันทั้งคืนยันเช้าไม่หลับไม่นอนนี่ก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวจะออกไปตามหาแม่มาลัยอีกแล้วใช่ไหมคุณหลวงรู้อยู่แล้วจะถามกับผมทำไมตามหากันทั้งคืนยันเช้าไม่หลับไม่นอนนี่ก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวจะออกไปตามหาแม่มาลัยอีกแล้วใช่ไหมคุณหลวงรู้อยู่แล้วจะถามกับผมทำไมนี่แล้วถ้าฉันหายไปบ้างเดี๋ยวจะตามหาฉันอย่างนี้ไหมหรือในใจจะสาบส่งไว้ให้ฉันตายเร็วๆถ้าคุณหลวงหายไปกระผมก็จะออกตามหาเหมือนกันถ้าตามหาไม่เจอกระผมก็จะกลับแต่ถ้าเป็นคุณมันไหลกระผมยอมตายถ้าหาเธอไม่เจแม่มาลัยคุณอันจวนมีอะไรด้วยเจ้าคะพวกบ่าวบอกฉันว่าแม่มาลัยนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันฉันก็เลยออกมาดูฉันไม่อยากออกไปไหนนะเจ้าคะคุณหลวงนะคุณหลวงชอบนำเรื่องมาให้แม่มาลัยไม่สบายใจจนแม่มาลัยต้องทนบากหน้ามาหาฉันกับคุณพระถึงนี่แต่ถึงแม่มาลัยไม่บอกฉันก็พอจะรู้ว่าต้นเรื่องคงไม่พ้นคุณหลวงอย่าไปโทษคุณหลวงเลยเจ้าค่ะฉันบกพร่องเองที่มีลูกให้คุณหลวงไม่ได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแม่มาลัยต้องรีบกลับไปประจันหน้ากับคุณหลวงและคลายข้อข้องใจทั้งหมดแม่มาลัยฉันเข้าใจแม่มาลัยนะที่ต้องหนีมาที่นี่แต่เรื่องบางเรื่องเราต้องหนักแน่นนะรู้ไหมฉันไม่บังคับแม่มาลัยหรอกฉันกับคุณพระยินดีสนับสนุนแม่มาลัยทุกเรื่องแม่มาลัย
แล้วเรื่องเงินที่เจ้าคุณพ่อจะแบ่งให้ตามพินัยกรรมเนี่ยแม่มันไหลได้แล้วหรือยังยังไม่ทราบเลยเจ้าค่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงอย่างไรบ้างตายจริงเดี๋ยวฉันถามคุณพระให้แล้วกันนะจ๊ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณลันจวนอะไรนะแม่มาลัยยังไม่ได้เงินที่เจ้าคุณพ่อแบ่งไว้ให้แล้วก็ไม่รู้ว่าดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะทำไมคุณพระถึงมีท่าทีตกใจขนาดนี้ด้วยล่ะเจ้าค่ะจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงล่ะแม่ลันจวนถึงเรื่องนี้จะไม่กระทบกับเราโดยตรงแต่ก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงอย่างไรแล้วเจ้าคะฉันไม่เข้าใจแม่ลันจวนลองคิดดูนะว่าหลานของเจ้าคุณพ่อมีแม่เป็นคนอย่างนางลำเพยมีหรือมันจะเจียดเงินมาให้แม่มาลัยนี่แค่ชั้นแรกนะต่อไปมันอาจจะเอาเงินของเจ้าคุณพ่อไปถลุงจนสิ้นเนื้อประดาตัวจนหมดก็เป็นได้จริงฉันลืมคิดไปแล้วถ้าคุณหลวงไม่ยอมแล้วเจ้าคะลองแม่มาลัยละเหตุมาอยู่ที่นี่ทั้งที่เป็นเมียเอกฉันเองก็ไม่กล้าหวังว่าคุณหลวงจะกล้าคิดทำอะไรกับคนกักขะไม่รู้จักพออย่างนางลำเพยจะช่วยยังไงมันก็มีลูกให้คุณหลวงนะมึงรีดไพ่ไงถึงยังยับแบบนี้นี่มึงจงใจจะตบตากูใช่ไหมกูรีดแล้วมึงตั้งใจจะหาเรื่องกูอีลำพอยมึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้ปล่อยกูเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรกูจะปล่อยฮะปล่อยให้มึงไปทำร้ายนายกูเหรอกูบอกให้มึงปล่อยนี่แจ๊บจับมันไว้เจ้าค่ะมีดมึงมีดถ้ากูตั้งใจจะหาเรื่องมึงแล้วมึงจะทำอะไรกูได้อีมาลัยนายมึงมันก็ไม่ได้อยู่คุ้มกันลาห่วงแล้วนี่ยังไงมึงก็คุมเรือนนี้ไม่ได้บารมีมึงก็ไม่มีสักแต่ใช้อำนาจแต่ยังไงกูก็ยังมีอำนาจเหนือมึงกูจะตบมึงกี่ครั้งกี่หนก็ได้ยังไงมึงก็ไม่ใช่นายของกูอีแจ๊บเจ้าค่ะมึงจับมันไว้ให้แน่นๆเลยนะจับกูจะตบสักสอนมันเจ๊บเอ็งหนีไปกับข้าทวันนางเฟื้องอยู่ที่นี่ก็จะโดนคุณลำเพยจิกหัวแกล้งแบบนี้พูดอย่างกับเอ็งหาคุณมาลัยเจอแล้วถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอเดี๋ยวก็คงหาเจอเขาสักวันแหละข้าขอให้เองหาคุณมาลัยเจอไวๆนะข้ากลัวว่ายิ่งเองอยู่เรือนนี้นานขึ้นเท่าไหร่เองจะหนีจากคุณหลวงได้ยากขึ้นเท่านั้นขอบใจมากนะนางเฟื้องที่เป็นห่วงแต่ไม่ว่ายังไงข้าจะไม่ยอมแยกจากคุณมาลัยเป็นอันขาดข้าจะต้องพาคุณมาลัยหนีไปด้วยกันให้ได้คุณลำเพยมาทำอะไรที่นี่ขอรับเมียจะมาหาผัวมันแปลกตรงไหนล่ะจ๊ะออกไปนะขอรับออกไปไม่ออกไปขอรับ
ก็ผมจะไม่ยอมให้คุณละเพยบังคับขืนใจกับผมเป็นครั้งที่สองแต่ฉันจำได้นะเมื่อเดชเต็มใจมีอะไรกับฉันฉันไม่ได้ขืนใจอะไรเดชซะหน่อยเดชไม่รักฉันฉันยังพอจะเข้าใจแต่นี่เดชคิดจะทิ้งลูกของเราไปเลยเหรอเดชไม่รักตาหนูมากเลยไงฉันอยากให้เดชลองคิดดูดีๆนะถ้าเดชอยู่กับฉันที่นี่เดชก็จะได้เห็นตาหนูโตขึ้นเดชลองคิดดูนะตอนนี้คุณหลวงก็โอนทรัพย์สมบัติให้กับตาหนูหมดแล้วมันไม่ยากเลยนะเดชที่ฉันจะเจียดเงินตรงนั้นเอามาให้เดชในฐานะพ่อของลูกสัญญาว่าจะมีชีวิตเพื่อปกป้องคุณมาลัยแต่พระอาทิตย์ของกระผมขึ้นตั้งแต่วันนั้นวันที่เราได้เจอกันครั้งแรกกระผมตกหลุมรักคุณมาลัยตั้งแต่ครั้งนั้นทั้งที่รู้ว่าจะไม่มีวันได้เจอกันอีกคุณมาลัยของไอเดชThank you.
ยไม่ต้องโวยวายใส่แสงมันหรอกฉันเป็นคนสั่งมันเองนางแพทย์สยาคุณหลวงทำไมคุณหลวงพูดจาแบบนี้กับลำเภยล่ะเจ้าคะลำเภยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเจ้าคะยังจะกล้าพูดอีกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรคุณหลวงขอรับนางนี่มันไม่มียางอายเสือเลยนะขอรับไอ้แสงไอ้บ่าวช่างยุมึงทำแบบนี้ทำไมยังจะถามหาเหตุผลอีกเหรอก็เห็นอยู่เนี่ยว่าข้ามีนายคือคุณหลวงคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พอได้ไล่แสงเดี๋ยวบ่าวในเรือนก็ตื่นกันหมดพอดีส่วนเธอกล้าดียังไงถึงได้รีบมีชู้ตาจมูกฉันอย่างนี้ชู้เธออะไรกันเจ้าคะคุณหลวงลำเภยไม่เคยคิดอุ๊ยอย่ารีบมาปลดใส่ฉันฉันรู้นะว่าแกจงใจไปให้ท่าเดี๋ยวมันถึงที่จับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ฉันจะฆ่าแกตรงนี้ก็ยังได้เลยนี่คุณหลวงหึงลำเภยถึงขนาดนี้เลยหรือเจ้าคะทางที่คนที่สั่งให้ลำเภยไปมีอะไรกับไอ้เดชก็คือคุณหลวงเองแท้ๆแล้วทำไมคุณหลวงถึงฉันไม่มีทางหึงคนที่เลี้ยงไม่เชื่ออย่างเธอหรอกจำไว้แต่ไอ้แสงมันก็ร่วมมือกับลำเภยตั้งหลายครั้งทำไมคุณหลวงถึงไม่คิดลงโทษมันบ้างล่ะถึงกระผมจะร่วมมือกับคุณลำเภยแต่กระผมก็ไม่เคยคิดทรยศหักหลังคุณหลวงเหมือนอย่างที่คุณลำเภยทำเลยแม้แต่น้อยความจงรักและภักดีกับผมมอบให้คุณหลวงเสมอไอ้แสงไอ้ชาติทั่วได้ทีมึงทำตัวลิ้นสองแฉกเลยนะมึงคุณหลวงคุณหลวงต้องเชื่อลำเภยนะเจ้าคะที่ทำไปมันไม่ใช่การนอกใจแต่คุณหลวงเป็นคนบอกให้ลำเภยไปท้องกับเดชลำเภยก็ทำตามคำสั่งนี่เจ้าคะฉันไม่ได้ทำต่อไม่ว่าใครหน้าไหนก็มายุ่งกับเด็กของฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่อนุญาตคนอย่างแกเนี่ยมันแสหาที่ตายเองโลภมากไม่รู้จักพอเองที่จะข้อน้องข้อต้องผ่านสภาพไปก่อนไอ้แสงมัวยืนทำอะไรอยู่เอามันให้ตายไปเลยสิกับผมทางที่ดีเราควรจะมาเจรจาหาทางสงบศึกกันดีกว่าไหมเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงระวังครับไม่น่าล่ะเอาฉันมาทำเมียแต่กลับไม่ทำอะไรเลยที่แท้ก็เป็นพวกรักกับเพศแล้วคนอย่างเธอเนี่ยยังกล้าพูดอีกเหรอที่มีลูกได้เนี่ยเพราะพึ่งหงส์เสน่ห์ในกำยานไม่มีปัญญาให้ผู้ชายเอาคุณหลวงรู้ได้อย่างไรเจ้าคะไอ้แสงมันเห็นจนรู้บายเธอหมดแล้วกับผมเห็นตั้งแต่คุณลำเภยเอากำยานไปจุดในห้องไอเดชนั่นแหละครับแล้วคุณหลวงจะเอายังไงเพราะคุณหลวงก็คงจะฆ่าฉันตามใจอยากไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องข้าจะมาฆ่าผมเหมือนหมดเรือนอย่าจองหองให้มันมากนะรอบเข้ามาได้แค่ครั้งเดียวอย่าคิดว่าจะมีครั้งต่อไปปากดีนะมึงที่เมื่อกี้หน้าซีดปากสั่นอย่างลูกหมาพี่เพิ่มก็พูดถูกนะเจ้าค่ะคุณหลวงตกลงเราจะเอายังไงกันดีฉันจะแบ่งสมบัติให้เธอเหมือนเดิมเพียงแต่เธอต้องเลิกยุ่งกับไอ้เดชโอ้ยเก็บเอาไปบอกนางคุณมาลัยเถอะเจ้าค่ะคุณหลวงตอนนี้มันวิ่งตามหายิ่งกว่าผัวตัวจริงอย่างคุณหลวงซะอีกเรื่องหาตัวคุณมาลัยคงไม่ยากหรอกครับน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลขอเพียงแค่คุณหลวงอยากจะหาคุณมาลัยให้เจอก็เท่านั้นฉันต้องขอโทษคุณรันจวนด้วยนะเจ้าคะที่พามาด้วยแบบนี้ไม่เป็นไรเราจะไม่มาไล่แล้วแม่บุญงาเป็นยังไงบ้างฉันเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่เสียเวลานานหน่อยเพราะแม่บุญงาขับถ่ายออกมาก็เลยต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่นะเจ้าคะโอ้เ
คิดแล้วน่าเศร้าที่ต้องมาเจ็บป่วยแบบนี้แต่ว่าแม่บุญงาก็โชคดีที่มีเพื่อนที่แสนดีแม่มาลัยคอยดูแลถือว่าทำบุญมาดีนะแม่บุญงาช่วยฉันมาไม่น้อยมีอะไรที่ฉันทำได้ฉันก็อยากจะทำให้แม่บุญงานะเจ้าค่ะถ้าแม่บุญงาได้ยินเข้าคงจะดีใจเรากลับกันเถอะจ้ะแล้วแม่มาลัยคิดจะทำยังไงต่อไปฉันขออยู่เรือนคุณพระอีกสัก 2-3 วันแล้วฉันจะไปอยู่ที่อื่นเจ้าค่ะที่อื่นแม่มาลัยจะไปไหนไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกนะอยู่จนกว่าจะสบายใจคุณพระท่านไม่ว่าอะไรหรอกฉันทราบเจ้าค่ะแต่ว่าคุณมาลัยขอรับตายจริงถ้าฉันจำไม่ผิดเธอเป็นบ่าวในเรือนคุณหลวงใช่หรือไม่ขอรับคุณลันจวนคุณหลวงเป็นห่วงให้กับผมออกตามหาคุณมาลัยเพื่อที่จะพากลับเรือนนะขอรับดีจริงแม่มาลัยไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะไปเถอะจารีไปหาคุณหลวงแล้วคุยกันให้รู้เรื่องอุตส่าห์ให้บ่าวออกมาตามแบบนี้ถ้าคุณลันจวนไม่ว่าอะไรกระผมอยากจะขอคุยกับคุณมาลัยสักครู่ได้ไหมขอรับแม่มาลัยไปเถอะจ้าเผื่อคุณหลวงจะมีจดหมายแทนใจมาให้นะไปสิจ้าเชิญขอรับเดชไม่ต้องเอาคุณหลวงมาอ้างเดชมาหาฉันมีอะไรก็รีบพูดกระผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะขอรับคุณมาลัยถ้าเดชจะมาแก้ตัวให้ฉันฟังฉันไม่อยากฟังอีกแล้วได้โปรดฟังกับผมอีกสักหน่อยเถอะขอรับคุณมาลัยกับผมรู้ว่าสิ่งที่กับผมทำมันผิดต่อคุณมาลัยนะทั้งโกหกทั้งพูดออกมาสิเดชพูดทำอะไรไปแล้วก็พูดออกมามันไม่ต่างอะไรหรอกทั้งนอกกายแต่ที่กับผมทำไปเพราะว่าบุญคุณคุณหลวงมันค้ำคออยู่ฉันรู้ว่าเดชทำได้ทุกอย่างเพื่อชดใช้บุญคุณถึงขนาดยอมนอนกับฉันเพื่อมีลูกให้คุณหลวงเดชก็ทำได้ฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้อีกแล้วว่าความรักของเดชมันจริงน้อยมากแค่ไหนแต่เมื่อเดชทำได้ทุกอย่างเพื่อบุญคุณอยู่แล้วนี่กับผมชดใช้บุญคุณคุณหลวงหมดแล้วตอนนี้กับผมเป็นอิสระแล้วและชีวิตนี้ของกับผมกับผมจะมอบให้กับคุณมาลัยขอรับฉันไม่ต้องการกับผมยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณมาลัยนะขอรับถ้าคุณมาลัยอยากให้กับผมไปตายเพื่อที่จะชดใช้ความผิดที่มีต่อคุณมาลัยกับผมก็ยอมตายนะขอรับเดชอย่ามาประชดกับผมไม่ได้ไปชดนะขอรับแต่ก็ผมไม่รู้อีกแล้วว่าจะทำยังไงให้คุณมาลัยเชื่อขอรับได้โปรดเธอขอรับคุณมาลัยได้โปรดให้เดชคนนี้ได้พิสูจน์ตัวกับคุณมาลัยอีกสักครั้งเดชเดชอย่าทำแบบนี้ไม่ขอรับถ้าคุณมาลัยไม่ยกโทษให้กับผมกับผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละขอรับพอเถอะเดชพอเถอะเดชถ้าเดชอยากให้ฉันยกโทษให้เดชเดชต้องยอมทิ้งทุกอย่างเพราะไม่อยู่กับฉันกระผมยินดีที่จะตามคุณมาลัยไปทุกที่
ไม่ว่าสวรรค์หรือนรกกระผมก็จะไม่ทิ้งคุณมาลัยไปไหนอีกขอรับหลวงมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะอืมนี่น่ารักน่าชังเสียเหลือเกินขอฉันอุ้มหน่อยสิเจ้าค่ะถอนหัวนะเจ้าค่ะนี่ดูน่าจะแสนรู้ไม่เบานะเป็นไงฮะโอ้นี่รูปหล่อนะเนี่ยคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงจะพาตาหนูไปไหนเจ้าคะฉันไม่เอาเจ้าหนูนี่ไปทำอะไรไม่ดีหรอกนะขอยืมสักหน่อยก็แล้วกันคุณหลวงเจ้าคะคืนตำไมให้บ่าวเถอะเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงเจ้าคะเป็นไงฮะพี่คำพี่คำใจเย็นอ้วนเป็นอะไรไปช่วยเจ้าหนูทีคุณหลวงจับเจ้าหนูไปอะอะไรนะเราต้องไปตามลูกคืนนะพี่ฉันไม่รู้ว่าคุณหลวงคิดทำอะไรกับเจ้าหนูไปเร็วๆพี่ไปเจ้าหนูคุณหลวงคืนลูกพวกกับผมมาต่อหน้าขอรับได้โปรดพวกแกกลัวอะไรกันฉันก็แค่เอ็นดูไอ้หนูนี่มันก็เท่านั้นทำอย่างกับฉันจะฆ่าจะแกงมันอย่างนั้นแหละถ้าคุณหลวงเอ็นดูตาหนูจริงๆส่งมาให้บ่าวเถอะนะเจ้าค่ะตาหนูต้องกินนมแล้วเจ้าค่ะอยากได้ลูกคืนแล้วได้สิฉันจะคืนลูกให้พวกแกหลังจากที่พวกแกทำงานสำคัญให้ฉันสำเร็จแล้วไม่ต้องห่วงเลยหรอกฉันไม่ได้จะเอามาฆ่าพวกแกอีกกรรมเอาไปให้กับผมทำไมล่ะขอรับเอาไปฆ่าแม่มาอะไรที่เลยคุณพลาให้ฉันอย่างไรๆกรรมทำไมคุณหลวงถึงต้องให้กรรมไปจัดการคุณมาอะไรด้วยล่ะขอรับให้เสือเพิ่มไปก็ได้นี่ขอรับไอ้เสือเพิ่มเป็นพวกแม่ลำเพยไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่านางลำเพยเนี่ยมันจะคิดแผนอะไรซ้อนไว้อีกเดี๋ยวจะพากันซวยหมดจริงขอรับแต่ไอ้กรรมเนี่ยมันเป็นบ่าวเรือนี้มาแต่ไหนแต่ไรริ่งลูกมันเนี่ยอยู่กับฉันมันยิ่งไม่กล้าขัดคำสั่งฉันหรอกแล้วถ้าไอ้กรรมมันพลาดล่ะขอรับมันเคยไปเลยคุณพระออกจะบ่อยถ้าพลาดมันก็รู้ทางหนีทีไล่ดีแต่ก็แค่จัดการผู้หญิงคนเดียวมีปืนผาหน้าไม้แบบนั้นไม่น่าพลาดหรอกร้อยวันพันปีคุณหลวงไม่เคยชวนฉันออกมาทานข้าวนอกบ้านน่าเสียดายที่วันนี้แม่หลันจวนไม่ว่างนะมีอะไรไปโดนใจเขาล่ะฉันเห็นว่าครอบครัวเราก็เหลืออยู่เท่านี้ออกมาสังสรรค์ให้พร้อมหน้าพร้อมตาบ้างจะเป็นอะไรไปคุณหลวงคิดได้แบบนี้ฉันก็ดีใจนะเออนี่แม่หลันจวนเล่าให้ฉันฟังว่าวันนี้
คุณหลวงส่งบ่าวไปหาแม่มาลัยที่บ้านนี่ตกลงคืนดีกันแล้วใช่ไหมผัวเมียทะเลาะกันนานคงไม่ดีคุณพระเนี่ยก็น่าจะบอกกันบ้างว่าแม่มาลัยเนี่ยหนีไปอยู่ที่เรือนให้ฉันต้องตามหาเสียนานฉันก็ผิดเองที่มัวแต่วุ่นราชการมากไปจนไม่ได้ใส่ใจแม่มาลัยอย่างไรเสียแม่มาลัยก็เป็นเมียที่เจ้าคุณพ่อโปรดไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณหลวงเองก็อย่าลืมดูแลเงินที่คุณพ่อเจียดไว้ให้แม่มาลัยด้วยล่ะถ้าแม่มาลัยรู้ว่าคุณพระจะเป็นห่วงเป็นใยขนาดนี้คงดีใจได้โปรดเธอขอรับคุณมาลัยได้โปรดให้เดชคนนี้ได้พิสูจน์ตัวกับคุณมาลัยอีกสักครั้งเดชเดชอย่าทำแบบนี้ไม่ขอรับถ้าคุณมาลัยไม่ยกโทษให้กับผมกระผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละขอรับพอเถอะเดชถ้าเดชอยากให้ฉันยกโทษให้เดชเดชต้องยอมทิ้งทุกอย่างเพราะไม่อยู่กับฉันกระผมยินดีที่จะตามคุณมาลัยไปทุกที่ไม่ว่าสวรรค์หรือนรกกระผมก็จะไม่ทิ้งคุณมาลัยไปไหนอีกขอรับจงกับคุณพระออกไปทานข้าวข้างนอกมันน่าจะกลับเร็วนีมาลัยไปไหนวะแดดแดดแดดเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมแดดถึงมาที่นี่อย่าเพิ่งถามเลยดีกว่าขอรับคุณมาลัยรู้แค่ว่าคุณมาลัยอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วก็พอไอ้แดดไอ้แดดเฟืองเฟืองเฟืองมา
ามาที่นี่ได้ยังไงกันคุณมาลัยเจ้าค่ะคุณหลวงส่งคนมาฆ่าคุณมาลัยเจ้าค่ะคุณมาลัยรีบหนีไปกับเดชนะเจ้าค่ะอยู่ที่นี่เห็นทีจะไม่รอดฆ่าฉันเด้อเฟืองไปรู้มาได้ยังไงกันเราต้องไปตามรู้คืนนะพี่ฉันไม่รู้ว่าคุณหลวงคิดทำอะไรกับตาหนูไปเร็วๆพี่ไปนี่กำเอาไปให้กับผมทำไมล่ะขอรับเอาไปฆ่าแม่มาอะไรที่เลยคุณพลาให้ฉันอย่างไรๆกำคุณมาอะไรเจ้าคะทำใจดีๆนะขอรับคุณมาอะไรทำไมคุณหลวงถึงได้ใจร้ายใจดำกับฉันขนาดนี้ล่ะเดชคุณมาลัยเจ้าคะคุณมาลัยรีบไปเถอะนะเจ้าคะป่านนี้ไอ้กำมันน่าจะรู้แล้วว่าคุณมาลัยไม่ได้อยู่บนห้องมันอาจจะเดินมาทางนี้ก็ได้นะเจ้าคะนางเพื่องพูดถูกเราไปกันดีกว่าขอรับคุณมาลัยเราจะหนีไปที่ไหนกันนะเดชบ้านพักคุณหลวงที่หัวหินขอรับแต่นั่นเป็นบ้านคุณหลวงนะเดชถ้าทำแบบนั้นเขาก็ตามหาเราได้ง่ายสิที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดขอรับคุณมาลัยเองไปกับข้าเถอะไม่ข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะอยู่ที่นี่ข้าไปกับเองกับคุณมาลัยข้าก็เป็นตัวทุ่งเปล่าๆเองรีบพาคุณมาลัยหนีไปเถอะเร็วๆแต่ข้าอยากให้เองไม่มีแต่เองอย่าพยายามบังคับข้าเลยนะไอเดชถ้าเองเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ตามข้าไปที่นี่ขอบใจมากเอาไว้ถ้าข้าเปลี่ยนใจค่อยว่ากันตอนนี้รีบไปก่อนเถอะนะเจ้าคะข้าไปนั้นน้ำเฟืองไปเถอะไปเถอะไปขอรับคุณมาลัยไปเถอะเจ้าคะไปเถอะเจ้าคะข้าเป็นได้แค่น้องสาวเองข้าตามไปข้าก็ผ่านจะหาเรื่องให้เจ็บปวดหัวใจซะเปล่าข้าขอให้เองมีความสุขกับคนที่เองรักมากๆนะไอ้เดชมีความสุขเผื่อข้าด้วยงานง่ายๆแค่นี้มึงก็ทำไม่ได้เรียกเสียงเข้าสุขขอโทษคุณหลวงกับผมไปถึงแล้วแต่คุณมาลัยไม่อยู่ในห้องไม่รู้คุณมาลัยไปไหนขอรับอย่ามาอ้างมึงปล่อยมันหนีไปก็บอกมากับผมเปล่านะขอรับกับผมมีชีวิตลูกเป็นเดิมพันกับผมไม่กล้าขัดคำสั่งคุณหลวงแล้วขอรับคุณหลวงไอ้กันคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงจริงๆนะเจ้าค่ะใครจะกล้าขัดคำสั่งคุณหลวงนะเจ้าค่ะแต่หนูก็อยู่กับคุณหลวงนะเจ้าค่ะยกโทษให้พ่อบ่าวด้วยนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะคุณหลวงยกโทษให้บ่าวด้วยนะเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงขอรับมีอะไรอีกไอเดชไม่อยู่ที่ห้องขอรับหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอเกรงว่ามันจะหนีไปแล้วนะขอรับหญิงโฉดชายชั่วมันสองคนต้องหนีตามมันไปแน่ๆ นางเฟืองอยู่ไหนนางเฟืองทำงานอยู่ที่โรงครัวขอรับดีจะเอาไปใช้กับผู้ชายที่ไหนหรือเจ้าคะอย่าสารแน่ให้มากนะแหมรำเพยก็ไม่ได้อยากจะสารแน่หรอกนะเจ้าคะแต่รำเพยกลัวว่าคุณหลวงจะเอาไปใช้ขืนใจใครนี่ถึงขนาดไม่มีผู้ชายที่ไหนเอาแล้วรู้เจ้าคะยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีวันสิ้นท่าอย่างแกหรอกนะเอาเวลาไปทำตัวให้สมกับเป็นแม่ของตาหนูเถอะอย่ามาแสเรื่องของฉันนักเลยThank you.
อุ๊ยคุณหลวงคุณหลวงมาทำอะไรที่นี่เจ้าคะฉันว่าแกก็รู้นะว่าฉันมาทำไมไอเดชมันหนีไปที่ไหนเดชหนีไปแล้วหรือเจ้าคะบ่าวไม่เห็นอยากรู้แกอย่าคิดตีหน้าซื่อกับฉันนะนางเฟืองบ่าวเปล่านะเจ้าคะบ่าวไม่รู้จริงๆเจ้าคะว่าไอเดชไปไหนได้แกเลือกที่จะปากแข็งกับฉันเองนะนางเฟืองมึงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอีเฟืองอะไรที่มันรักอะไรที่สำคัญกับมันกูจะทำลายให้หมดไม่ว่ายังไงไอเดชต้องกลับมาหากูมาชดใช้สิ่งที่มันทำกับกูให้สาสมถ้ามึงทำพลาดอีกลูกมึงได้ตายแน่เสียงดังคลึกครื้นกันจริงนะสวัสดีครับคุณพ่อพ่อแม่ของผมถูกฆ่าตายที่เรือนนี้ครับตอนนี้ผมอยากจะสืบหาตัวฆาตกรให้เจอเฮ้ยอยากรู้หรือยังว่าใครฆ่าฉันไม่มีเหตุผล